ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สถานะการเมืองสลับซับซ้อนในเส้นทางต่อสู้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครใครจะเข้าวินมติพักพลังประชารัฐที่ไม่ส่งตัวแทนลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครปรากฏขึ้นในบรรยากาศที่เหมาะเจาะอย่างยิ่งทางการเมืองอย่างน้อยก็2บรรยากาศ1บรรยากาศการกำหนดวาระเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากมติครม.2. จากการเคลื่อนไหวของนายสกลทีพัทยกุลต้องยอมรับว่าในแต่ละจังหวะก้าวของนายสกลทีพัทยกุลมีความรัดกุมเริ่มตั้งแต่การเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากนั้นก็ยื่นใบลาออกจากพลังประชารัฐประกาศตัวพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพโดยเป็นการลงเลือกตั้งอย่างเป็นอิสระไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดในวันเดียวกันกับที่ครม.มีมติเรื่องวาระเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและก่อนหน้าพรรคพลังประชารัฐมีมติไม่ส่งตัวแทนลงสมัครนายสกลทีพัทยกุลก็ลาจากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเหมือนกับนายสกลทีจะเดินกลยุทธ์อย่างเดียวกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์แต่มีวางรายละเอียดแตกต่างไปความเหมือนอยู่ตรงที่นายชัดชาติเคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยต่างที่นายสกลทีเคยเป็นสมาชิกและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐณวันที่นายชัดชาติลาจากพรรคเพื่อไทยวันนี้นายสกลทีลาจากพรรคพลังประชารัฐความเหมือนที่นายชัดชาติและนายสกลทีประกาศไม่ส่งคนลงสมัครชิงตำแหน่งสก.ขณะที่เพื่อไทยและพลังประชารัฐส่งคนลงชิงตำแหน่งสก.ความเป็นอิสระของชัดชาติจึงมีเยื่อใยจากพรรคเพื่อไทยและอิสระของนายสกลทีพัทยกุลมีสายสัมพันธ์ติดกับพลังประชารัฐจุดต่างทั้งนายชัดชาติและพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลยิ่งกว่านั้นเพื่อไทยยังเป็นฝ่ายค้านและต่อกรกับพลังประชารัฐโดยตรงการดำรงอยู่ของสกลทีซับซ้อนกว่านั่นคือไม่เพียงแต่เคยเป็นประชาธิปัตย์เคยเป็นพลังประชารัฐแต่ยังดำรงอยู่ในสถานะกปปส.ทั้งยังสามารถต่อสายพลเอกประยุทธ์ได้โดยตรงวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมชาวกรุงเทพ 4.5 ล้านคนจะได้เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีเท่ากับชาวกรุงเทพได้เลือกตั้งช้ากว่าจังหวัดอื่นถึง1ปี4เดือนโดยรัฐบาลลุงตู่ปล่อยผีให้จัดเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาในวันเดียวกันอีกไม่เกิน2สัปดาห์กกต.จะประกาศกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพสมาชิกสภากรุงเทพเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการจากนั้นจะกำหนดวันเปิดรับสมัครเลือกตั้งภายใน1สัปดาห์เพื่อให้ผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมีเวลาเดินสายหาเสียงเลือกตั้งโค้งสุดท้ายอีก45วันแม่ลูกจันทร์กราบเรียนว่าสนามกรุงเทพเป็นสนามเลือกตั้งใหญ่ที่สุดของไทยใครชนะเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพถือเป็นสุดยอดความสำเร็จทางการเมืองเชื่อว่าจะมีผู้เปิดตัวลงสมัครชิงเก้าอี้เสาชิงช้าทองคำในนามอิสระและในนามพรรคการเมืองเพิ่มกว่าอีก10คนล่าสุดนายสกลทีรองผู้ว่ากรุงเทพสายตรงลุงตู่ประกาศลงชิงผู้ว่ากรุงเทพอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองยังเหลือคนสำคัญคือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าลากตั้งคนปัจจุบันสายตรงนายกอีกคนที่เตรียมลงเลือกตั้งป้องกันแชมป์อย่างแน่นอนและพลตำรวจเอกอัศวินซุ่มเตรียมจัดตั้งหัวคะแนนล่วงหน้าครบ50เขตในกรุงเทพส่วนพรรคพลังประชารัฐของลุงป้อมคงไม่ส่งผู้สมัครในนามพรรคโดยตรงแต่จะให้ส.ส.เขตกรุงเทพที่มีอยู่12คนช่วยกันดันนายสกลทีหรือพลตำรวจเอกอัศวินคนใดคนหนึ่งให้เป็นผู้ว่ากรุงเทพเท่ากับนายสกลทีรองผู้ว่าที่ชิงเปิดตัวก่อนต้องไปตัดคะแนนกับพลตำรวจเอกอัศวินอดีตลูกพี่เมื่อปีกลองโหมโรงพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เจ้าแม่กรุงเทพพรรคกล้าของนายกรจาติกวณิชพรรคสร้างอนาคตไทยของดร.อุตตมะสวนายนต้องส่งผู้สมัครประเดิมสนามเลือกตั้งเมืองหลวงเอาเลิกเอาชัยเป็นการวอร์มอัพก่อนการเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาส่วนที่เปิดตัวแล้วคือพรรคก้าวไกลส่งนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.คนดัง
ประชาธิปัตย์ส่งดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ลงชนกับดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์และนางสาวรสนาโตศิตรกุลที่เปิดตัวลงเลือกตั้งมาแล้วกว่า2ปีส่งผลให้สงครามชิงเก้าอี้ผู้ว่าครั้งนี้ต้องแย่งชิงคะแนนคนกรุงเทพกันสุดลิ่มคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพจะแตกกระจายยิ่งกว่าเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาใครได้เสียงกรุงเทพเกิน1ล้านคะแนนเอาเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ